ไปแล้วแล้วแล้วนี่แล้วกลับมานี่แล้วช่างช่างไปดักหน้าจะไปทางนู้นละคุ้งใส่ไหมล่ะไม่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 รู้ไหนเนี่ยอุ้ยถอยแล้วไหมถอยไว้ขนาดครับขนาดนี่แบบใหญ่จริงยักษ์จริงตัวนี้ที่เห็นครั้งสุดท้ายนี่อยู่ตรงนี้ใช่ครับผมเห็นมันเลยเข้ามาตรงนี้แหละครับมีใครเฝ้าไหมไม่ได้เฝ้าครับได้แต่อยู่ห่างๆมันตัวใหญ่ครับผมอ๋อมันก็ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองค่อยๆเดินดูก็ได้ไหนก็มาแล้วช่างไก่เดี๋ยวลองเอาลองแปลงนี้ดูก่อนช่างตีออกทางนู้นก่อนค่อยๆดูก็ทันหันฮะตอนนี้ยังไม่ได้ค่อยได้เตรียมอะไรเสื้อผ้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็พอดีว่ามีการแจ้งมาว่าพบกับงูจงอางขนาดใหญ่นะครับซึ่งเข้ามาในสวนยางอีกแล้วนะคือพื้นที่สวนยางภาคใต้ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ติดกับป่ากับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเจองูจงอางแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยคือเจ้าของเขาไม่ได้เฝ้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถพบตัวได้หรือเปล่าดูบางทีมันอยู่ในกองหญ้าใบไม้ดูใบไม้ขยับถ้าค่อยเดินช้าไม่ต้องรีบนี่ไปไกลไหมฮะก็ใช้อยู่พวกนี้ครับโอ้โหค่อยดูนะใหญ่ทั้งงูเหลือมงูจงอางเนี่ยกับทางจงอางก็ยังงูเหลือมไปตัวเบลอเนี่ยนี่ฮะดูตัวฮะดูขนาดตัวครับตัวนี้นะก็น่าจะน้องเราได้เลยนะคือใหญ่จัดนะฮะเป็นโคตรจงอางเลยก็ได้สุดจริงฮะสุดจริงเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวช่างช่างไปดักหน้าจะไปทางนู้นละมันจะพุ่งใส่ไหมเนี่ยไม่รู้ไอ้หัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วอันนี้แล้วเดี๋ยวกลับมานี่แล้วอุ้ยไหวไหมไหวไหมยังใหญ่ครับตอนนี้ยังใหญ่มากโคตรจงอางเลยตอนนี้ตัวปวดเอาเรื่องไหมตัวนี้เอาเรื่องเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะเอาเรื่องเลยไซนี้นี่ไม่ได้เจอกันบ่อยเลยนะเอาเรื่องเลยเนี่ยขนาดครับขนาดนี่แบบใหญ่จริงยักษ์จริงตัวนี้เห็นไหมสุดๆไปเลยฮะตัวนี้โอ้เจ้าเจ้าวะน่ะจะเป็นโอ้ยระวังเอาเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาหรอกใจเย็นเอาเหมือนกันนะครับคือถ้าไปกูคามเขามากอ่ะเขาก็ต้องป้องกันตัวนะฮะใจเย็นวัยรุ่นใจเย็น
ยู่ในระยะใกล้ๆมากเลยฮะจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวดูว่ายังหนาอย่างแน่นโอ้โหหล่อมากเพราะไม่ใช่มันเมื่อกี้มันใกล้ผมมากไปแล้วว้าเนี่ยมันมีทีมงานช่วยเซฟนะยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะจับเขาเลยดีกว่าในช่างไก่เนาะโอเคครับก็เราก็ได้มาเห็นตัวใหญ่แน่ดีว่ะ ว้าวมุนหงิดแล้วมุนหงิดแล้วคือในการที่งูเขาชูคอแบบนี้ครับยิ่งตัวใหญ่เนี่ยมันยิ่งใช้พละกำลังสูงนะครับมันจะทำให้เขาหมดแรงเร็วกว่าพวกงูตัวเล็กนะครับเพราะว่าก็ต้องแบกน้ำหนักตัวเองนะครับแล้วก็เขาจะช้ากว่านะฮะแต่อย่าไปไว้ใจนะครับเพราะว่าเขายังมีพลังแฝงเวลาตกใจเขาจะพุ่งได้ตลอดเวลาโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆจับละนะฮะต้องระวังนิดนึงนะคือตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นงูมีประสบการณ์นะคือเขามองสูงเนี่ยเป็นช่างภาพแล้วเหรออ๋อเนี่ยแหละไม่ขึ้นมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้โหมองบนน่ะขึ้นสูงตัวมันใหญ่ไหมช่างหล่น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 ระวังขาปุ๊บอ้าวโหปิ๊บ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 มันใหญ่มือมันกำไม่หมดกำลังมันเยอะนะเออกำลังเยอะไงมือมันกำไม่หมดไงต้องถ่ายเอียงนี้เอียงลงเออนั่นแหละเออนะฮะนะฮะมันใหญ่อย่างเมื่อกี้มือมันกำไม่หมดแล้วมันอ้าได้เห็นนะแบบนี้ไม่ถนัดโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเปลี่ยนอีกทีนึงโอเคได้แล้วครับเดี๋ยวช่างไก่มาช่วยจับหัวผมได้ไหมได้มามาแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมิดมาข้างนี้มาข้างหลังต้องกะจับดีๆนะสอดใต้ล่างสอดล่างสอดล่างอย่าไปไม่ต้องไปบีบแรงนะให้อยู่สองมือเลยกระชับนี่ผมอยากให้ดูตัวมันครับนี่คุณเห็นไหมฮะนี่คือความใหญ่โตนะครับของเจ้าจงอางบองหลายักษ์ตัวนี้นะครับลองดูครับเนี่ยฮะคือมันบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แบบสุดๆเลยจริงๆนะครับไซส์แบบนี้เนี่ยอาหารเขาน่าจะเป็นพวกตะกรวดนะครับตัวเงินตัวทองแล้วก็พวกงูเหลือมนะคือถ้าเกิดเป็นพวกงูสิงทางอาพาวนี่กินไม่อิ่มตัวเล็กไปนะครับก็คือภาคใต้เนี่ยตามสวนยางก็จะอุดมไปด้วยสัตว์จำพวกนี้อยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นงูที่คอยมาควบคุมประชากรตัวเงินตัวทองตะกรวดนะครับแล้วก็พวกงูเหลือมอีกทีนึงหนักมากฮะลองดูครับผมอยากให้เห็นทำไมใกล้หน่อยนี่เห็นไหมฮะดูครับไซส์คือใหญ่กว่าแขนผมเยอะนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะนี่ฮะเห็นไหมฮะใหญ่กว่าแขนผมเยอะเลยฮะเห็นไหมนี่คือเป็นบองหลาที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับต้องบอกว่ามันก็จะเป็นในเรื่องของปัญหานะฮะคือบางทีเขาก็อาจจะลงมากินพวกงูนะครับกินตะกรวดตะกรวดทองนะครับบางทีคนเจอก็ตกใจกลัวนะครับแต่นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยลดความขัดแย้งได้โดยการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่อื่นนะครับตรงนี้ข้างหลังเป็นสวนยางนะเห็นเป็นต้นไม้แต่ไม่ใช่ป่านะครับหวังว่าท่านคงจะเข้าใจนะครับบางทีเราไปจับช่วยจับงูออกจากสวนยางเนี่ยคนเห็นต้นยางก็นึกว่าป่าก็จะมาต่อว่าว่างูมันอยู่ที่ที่ของมันไปยุ่งกับมันทำไมอันนี้ก็อธิบายเข้าใจฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงเพิ่งปล่อยนะเนี่ยครับนานๆจะเจอไซส์นี้อีกทีนึงอ๋อบิดไปให้บิดให้พี่นี่ฮะโอเคปล่อยเลยครับนี่ฮะสุดยอดมากฮะนี่ก็จะเป็น
งูบองหลาใต้นะครับจงอางใต้นะฮะที่มีขนาดใหญ่เดี๋ยวเราคงยังจำเป็นที่จะต้องขึ้นย้ายไปที่อื่นนะอันนี้ขอเก็บภาพท้ายสวยๆนะฮะหาดูไม่ได้ง่ายๆครับ